สวัสดีครับผมดร.วีรพลมนยกุลนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปอธิบายเรื่องของนวัตกรรมเครื่องควบคุมสภาพบรรยากาศนะครับภาษาอังกฤษเราเรียกว่า Precise Climate Controller นะครับเครื่องควบคุมสภาพบรรยากาศนี้เป็นนวัตกรรมใหม่นะฮะในการลดการแพร่กระจายของเชื้อแบคทีเรียไวรัสเชื้อราและไรฝุ่นนะครับเป็นผลงานร่วมวิจัยกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะฮะแล้วก็คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแล้วก็วิทยาลัยแพทยศาสตร์โรงพยาบาลพระมงกุฎครับเล่าที่มาที่ไปแล้วกันในคลิปนี้นะครับอันนี้เป็นบทความนะฮะที่เราใช้อ้างอิงเป็นโจทย์ของไอการทำวิจัยให้ได้เครื่องควบคุมสภาพบรรยากาศนี้มานะครับอันนี้เป็นงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะฮะเรื่องการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ในบรรยากาศในโรงพยาบาลขนาดที่แตกต่างกันนะครับในบทคัดย่อนี้ก็เอาไอสาระสำคัญมาก็คือว่าในโรงพยาบาลนี้นะครับจุดที่พบเชื้อจุลินทรีย์มากที่สุดในโรงพยาบาลชุมชนขนาด90เตียงและ120เตียงนี้ก็คือหอผู้ป่วยนอกนะครับส่วนโรงพยาบาลชุมชนขนาด30เตียงพบเชื้อจุลินทรีย์มากที่สุดที่คลินิกวัณโรคนะครับจากผลการศึกษาครั้งนี้พบว่าในจุดที่เก็บตัวอย่างจะพบเชื้อรานะฮะชื่อ Aspergillus มากที่สุดซึ่งเป็นเชื้อช่วยโอกาสซึ่งจะก่อให้เกิดโรค กับผู้ป่วยซึ่งมีร่างกายอ่อนแออยู่แล้วนะครับในเรื่องนี้มีคนเข้าใจน้อยมากนะส่วนมากผู้ป่วยที่ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลจากการติดเชื้อในกระแสเลือดโดยการที่เข้าโรงพยาบาลอาจจะเป็นอีกโรคหนึ่งนะกระดูกหักหรืออะไรคนแก่เนี่ยอายุ60อัพเนี่ยแล้วก็จะไปติดถ้าอยู่ในโรงพยาบาลเกิน10วันนี่ติดเชื้อในกระแสเลือดแล้วก็เสียชีวิตนะส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าเนื่องจากผู้ป่วยไม่แข็งแรงก็เลยเสียชีวิตซึ่งจริงๆมันถ้าเราป้องกันได้มันก็เป็นผลดีกับผู้ป่วยแล้วก็รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นงานที่เราไปทำกับที่โรงพยาบาลพระมงกุฎโรงพยาบาลมงกุฎนี้เขาก็มีปัญหาเรื่องเชื้อราขึ้นตึกนะครับจากงานวิจัยเนี่ยเราก็มีการตีพิมพ์ไปเป็น Inter Journal นะทางการการแพทย์อันนี้ก็สรุปในบทความมาแล้วกันนะครับผลลัพธ์ก่อนติดตั้งเครื่องควบคุมสภาพบรรยากาศนี่นะครับก็พบว่ามันมีเชื้อแบคทีเรียอยู่ในอากาศอยู่3ชนิดแต่ไม่มีเชื้อราอยู่ในห้องที่ใช้ทดสอบเมื่อห้องที่เราใช้ทดสอบเนี่ยถูกลมหรือภาษาอังกฤษเรียกฟูมนะก็พ่นเชื้อราเข้าไปด้วยตัว A นี่ก็คือ Aspergillus flavus นะซึ่งไอ้ตัวเนี้ยเป็นเชื้อที่เยอะที่สุดในประเทศไทยเป็นเชื้อราที่เยอะที่สุดเป็นตัวสร้างไอสารอัลฟาท็อกซินด้วยนะฮะไอตัวเนี้ย Aspergillus flavus เนี่ยในปริมาณมากนะแล้วก็เครื่องควบคุมสภาพบรรยากาศนี่ถูกเปิดใช้งานเป็นเวลา3วันก็จะพบโคโลนีของไอเชื้อรานี้ทั้งหมด9โคโลนีแต่ต่อมาเมื่อมีการใช้เปิดเครื่องต่อเนื่องไปเป็นวันที่6 9 12และ15เนี่ยก็เก็บตัวอย่างก็จะไม่พบเชื้อราเลยแล้วก็แบคทีเรียด้วยก็คือทั้งเชื้อราแล้วก็แบคทีเรียก็ถูกกำจัดนะฮะโดยการควบคุมสภาพบรรยากาศนี่นะครับสรุปของบทความวิจัยนี้ก็คือหลังจากรักษาค่าความชื้นสัมผัสซึ่งเรียกว่า relative humidity เนี่ยนะและอุณหภูมิของห้องให้มีค่าคงที่โดยที่ค่า relative humidity อยู่ที่ 55%RH นะแล้วก็ที่25องศาซีโดยใช้เครื่องควบคุมสภาพบรรยากาศเนี่ยผู้ควบคุมโรคของโรงพยาบาลก็พบว่าประสิทธิภาพในการควบคุมปริมาณและชนิดของเชื้อราและแบคทีเรียเนี่ยลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางคลินิกนะก็คือในการเก็บตัวอย่างเนี่ยเราใช้วิธีการผลิต Air Sample Unit ก็จะไปดูดอากาศในห้องเนี่ยตามความสูงต่างๆนะแล้วก็ผ่าน Culture Media ใช้อัตราการดูดอากาศเนี่ย200ลิตรต่อนาทีใช้เวลา2นาทีแล้วก็เอาไอ้สปอร์ของมันเนี่ยไปอินคิวเบตนะไปอินคิวเบตในห้องปรากฏว่าพอวัน
วันที่6ไปแล้วก็ไม่มีแล้วหาไม่เจอวันที่12 15ก็หมดเลยทั้งแบคทีเรียและเชื้อรานะครับสาระสำคัญของไอ้คลิปนี้ก็คือไอ้เครื่องเนี่ยเครื่องควบคุมสภาพอากาศนี่เราเอาไปขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยนะฮะบัญชีนวัตกรรมไทยคืออะไรมันเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ให้หน่วยงานของรัฐเนี่ยนะจัดสรรงบประมาณมาเพื่อซื้อสินค้าที่อยู่ในบัญชีนวัตกรรมนะครับโดยที่ว่ามีเงื่อนไขเพิ่มเติมจากพรบของการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยของ2535เนี่ยโดยที่ว่าหน่วยงานภาครัฐสามารถจัดซื้อหรือจัดจ้างสินค้าหรือบริการนวัตกรรมที่อยู่ในบัญชีนวัตกรรมไทยโดยใช้วิธีพิเศษก็หมายถึงว่าเขาสามารถซื้อได้โดยไม่ต้องเปิดประมูลนะไม่ต้องมีการสอบราคานะครับเพราะว่าสินค้าที่ขึ้นบัญชีนวัตกรรมเนี่ยจะต้องผ่านมาตรฐานของสวทช.สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจะเป็นคนทดสอบเรื่องประสิทธิภาพของเครื่องนะแล้วก็สำนักงบประมาณจะมาดูพิจารณาเรื่องโครงสร้างราคานะราคาทั้งหมดเนี่ยจะผ่านสำนักงบประมาณเพื่อที่ให้เป็นราคาที่ถูกต้องเป็นธรรมเรียกว่าราคาเป็นธรรมแล้วกันสำนักงบประมาณเขาบอกว่าเพื่อให้ราคาเป็นธรรมก็คือไม่ได้ตั้งราคาแบบเบอร์ว่านะฮะต้องมีเหตุและผลนะตามความเหมาะสมด้วยนะครับข้อที่2ก็คือกำหนดให้หน่วยงานของรัฐที่มีประสงค์จะจัดซื้อหรือจัดจ้างสินค้าหรือบริการเนี่ยซึ่งมีรายการในบัญชีนวัตกรรมไทยใช้งบประมาณจัดซื้อหรือจัดจ้างสินค้าหรือบริการนวัตกรรมไทยตามบัญชีดังกล่าวเนี่ยไม่น้อยกว่า10%แต่ไม่เกิน30%ของงบประมาณนะซึ่งรัฐบาลก็พยายามที่จะส่งเสริมให้มีการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ประเทศไทยเรามีนวัตกรรมขึ้นมานะไม่ใช่เราไปซื้อแต่ของต่างประเทศอย่างเดียวนะครับอย่างไรก็ตามสินค้าที่ขึ้นเป็นชนิดกรรมนี่ก็ไม่ได้ขึ้นเงินง่ายๆนะเพราะว่ามันจะต้องมีหน่วยงานที่มากำกับดูแลนะอย่างเช่นสตช.ก็จะดูเรื่องประสิทธิภาพของเครื่องเนี่ยเข้มข้นนะขนาดว่าเราผ่านงานวิจัยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์3โรงพยาบาลมาแล้วนะซึ่งเป็นระดับต้นๆของประเทศอ่ะเขาก็ยังต้องมาพิจารณาต่อส่วนสำนักงบมานี่ก็จะดูเรื่องราคาซึ่งก็เข้มงวดพอสมควรเลยนะครับอันนี้เป็นเอกสารด้านซ้ายมือก็เป็นเอกสารของสวช.ที่เราไปขึ้นทะเบียนขึ้นบัญชีนะครับว่าเราเนี่ยผ่านตามเกณฑ์ทุกอย่างโดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยกับผู้ใช้นะเรื่องมันเป็นอุปกรณ์ทางไฟฟ้าก็ต้องผ่านมาตรฐานสากลนะฮะส่วนด้านขวามือเป็นหนังสือจากสำนักงบประมาณเขาจะมีหนังสือเวียนไอ้ตัวนี้นะครับไปหน่วยงานภาครัฐนะภาครัฐแล้วก็ทางอบต.อบจ.แล้วก็รัฐวิสาหกิจทั้งหมดนะจะมีจดหมายเวียนไปว่าเนี่ยเขาได้ขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมอันนี้เป็นเอกสารเครื่องที่เราไปขึ้นบัญชีนะเครื่องก็จะมีบริษัทที่จะสามารถเป็นคู่ค้ากับหน่วยงานรัฐที่เราขึ้นทะเบียนแล้วก็คือหจก.วิรัชยาเอนจิเนียริ่งนะส่วนบริษัทหจก.สตาร์ไลท์เอนจิเนียริ่งนี่เป็นผู้ผลิตนะจะมี2บริษัทนะครับแล้วก็จะมีขนาดนะดูบัญชีนวัตกรรมไทยแล้วจะมี3ขนาดนะเครื่องจะมี3ขนาดเครื่องขนาดเล็กก็คือขนาดไม่เกิน20ตารางเมตรในราคา 150,000 บาทนะครับราคาสำหรับห้องขนาดไม่เกิน30ตารางเมตรราคา 240,000 บาทแล้วก็ห้องขนาดไม่เกิน40ตารางเมตรราคา 260,000 บาทนะครับโดยที่ว่าราคานี้เป็นราคาที่รวมแวดแล้วและรวมราคาติดตั้งรวมราคาขนส่งนะครับส่วนซ้ายมือนั้นอันนั้นเป็นสิทธิบัตรนะว่านอกจากเราขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยแล้วเราก็ยังมีสิทธิบัตรคุมอีกทีนะไม่ใช่ว่าใครจะมาขายได้นะเพราะว่ามันมีสิทธิบัตรคุมอยู่แล้วครับอันนี้อีกอันหนึ่งจากไดอะแกรมอันนี้เป็นคำอธิบายเกี่ยวกับการติดต่อของเชื้อที่เรียกว่าแอร์บอร์นนะ
ที่มันมาทางผ่านทางอากาศมันจะมีแบ่งออกเป็น3 4ขนาดใหญ่ๆนะขนาดแรกเนี่ยเรียกที่มีขนาดที่มันเป็นละอองน้ําที่มาจากผู้ป่วยเนี่ยนะครับมีขนาดโตกว่า100ไมครอนเนี่ยเราเรียกว่าเป็นขนาดลาร์จด็อปเลตนะมันก็จะไปได้ไม่ไกลนะเพราะเนื่องจากมันมีแรงดึงดูดของโลกมันก็ตกมาใกล้ๆนะส่วนแบบที่2เค้าเรียกว่าแบบมีเดียมด็อปเลตก็มีขนาดโตระหว่าง5ไมครอนจนถึง100ไมครอนก็ไปได้ไกลหน่อยนะส่วนไอ้ที่ทำให้ไวรัสโควิด -19 ที่มันระบาดมากๆนี่มันเป็นเค้าเรียกว่าสมอลด็อปเลตซึ่งมันเป็นขนาดที่มีเล็กขนาดเล็กกว่า5ไมครอนนะ5ไมครอนเราเรียกว่าแอโรโซลนะอันนี้จะไปได้ไกลเป็น10เมตรเลยนะไอเนี้ยที่ทำให้เราติดเชื้อโควิดกันได้เยอะๆเนี่ยเพราะว่าไอเชื้อโควิด -19 เนี่ยที่มันมากับด็อปเลตที่ออกมาจากผู้ป่วยมันไปได้ไกลนะครับคราวนี้ในสายทางด้านวิศวกรรมเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาก็ทราบมาแล้วแหละว่าไอ้ถ้าเราสามารถควบคุมนะดูอย่างไอ้ของ Newsweek เนี่ยบอก The right level of humidity may be important weapon in fighting coronavirus คือนักวิทยาศาสตร์เขาก็รู้นะว่าไอ้ถ้าเราควบคุมความชื้นที่เหมาะสมเนี่ยโดยเฉพาะความชื้นสัมผัสที่เหมาะสมเนี่ยมันจะเหมือนเป็นอาวุธเลยนะเขาเรียกว่าเวปอนเนี่ย important weapon ในการต่อสู้กับไอ้โคโรนาไวรัสก็คือทำให้ไวรัสเนี่ยมัน decomposition นะ decomposition ก็คือทำให้ถ้าภาษาไทยเราแปลง่ายเลยทำให้มันไส้แตกนะมันก็มีงานวิจัยออกมาเนี่ยเป็นหลายร้อยงานวิจัยเลยนะเรื่องอย่าง paper ที่นี่เห็นนะ humidity not temperature คือว่าอุณหภูมิมันมีผลนะแต่มีผลน้อยที่จะมีอิทธิพล influence ซาCOV2 นี่ก็คือโควิด -19 ไอ้ transmission ก็คือการติดต่อนี่เองครับอันนี้นักวิทยาศาสตร์คนที่เป็นไพโอเนียร์คือคุณสเตฟานีเนี่ยซึ่งมันอยู่ฮาร์วาร์ดเนี่ยเขาก็รวมนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกเลยนะแล้วก็นักวิทยาศาสตร์ดังๆอย่างเช่นจากเยลหรือจากในมหาวิทยาลัยดังๆในโลกในยุโรปเลยก็เรียกร้องนะให้องค์การอนามัยโลกเนี่ยออกเป็นข้อกำหนดคุณภาพอากาศในอาคารเพื่อต่อสู้กับโคโรนาไวรัสด้วยการควบคุมความชื้นสัมผัสให้เป็นมาตรฐานใหม่ที่จะช่วยปรับปรุงให้คนมีสุขภาพดีก็คือนักวิทยาศาสตร์นี่ก็รู้แล้วว่าไอ้ความชื้นสัมผัสเนี่ยมันมีผลในการติดต่อเชื้อโคโรนาไวรัสแน่นอนนะอันนี้ผมเสริมนิดนึงไอ้โคโรนาไวรัสเนี่ยมันไม่หายไปจากโลกแล้วมันก็จะเปลี่ยนกลายพันธุ์ไปเรื่อยๆนะมนุษย์ก็จะหาวัคซีนก็ฉีดไปเรื่อยๆทุกๆ4เดือนซึ่งเป็นไปไม่ได้แล้วก็ยาที่เอามาขายตอนหลังก็ค่อนข้างจะเป็นยาหลอกนะอย่างเช่นฟาวิพิวาเลียนะที่เราใช้อยู่ไม่กี่ประเทศเนี่ยก็มีงานวิจัยขนาดใหญ่กับคนหมื่นกว่าคน 20,000 คนก็พบว่ามันไม่มีประสิทธิภาพอะไรมันเท่ากับยาหลอกอีกอันหนึ่งที่ฮือฮามากเลยแต่ว่าไม่ค่อยมาพูดกันก็คือยาโมโนพิวาเลียของเมอร์กเนี่ยเมอร์กปรากฏว่าเขาไปที่อังกฤษเขาไปทดลองกับผู้ป่วย25,000คนก็พบว่าแบ่งเป็นพวกหนึ่งกินยาจริงอีกอันกินยาหลอกก็พบว่าทั้งกินยาจริงกับยาหลอกนี่ผลออกมาเท่ากันคือไม่ได้ช่วยให้ป่วยน้อยลงหรือไม่ช่วยให้ตายน้อยลงคือป่วยกับตายเท่ากันเลยสรุปแล้วมีผลเท่ากับยาหลอกอันนี้ที่บอกว่าไอ้แอร์บอร์นไวรัสมันไม่ใช่แค่โคโรนาไวรัสอย่างเดียวนะมันมีพวกอินฟลูเอนซ่าไวรัสขนาดใหญ่ก็เป็นชนิดของไวรัสมันก็ติดต่อทางอากาศนะแต่ถ้าหากเราสามารถควบคุมไอ้ตัวเนี้ยอย่างในบทความนี้ก็บอกว่าที่ความพื้นที่เหมาะสมเนี่ยก็จะเป็นอาวุธนะในการต่อสู้กับไอ้พวกแอร์บอนไวรัสนะรวมทั้งปัจจุบันเนี่ยไอ้งานที่ระบาดเมืองไทยมากแล้วก็ยังหาทางแก้ไม่ได้ก็คือเชื้อโรคที่เป็นแบคทีเรียไอ้ชื้อนั้นคือเชื้อวัณโรคนะวัณโรคนี่ก็ติดต่อทางแอร์บอนแล้วที่สำคัญเนี่ยโรงพยาบาล
ส่วนใหญ่ก็จะมีคลินิกวัณโรคแล้วคนเป็นวัณโรคมันก็ติดต่อกันทางหายใจนะที่สําคัญคือทั้งพยาบาลทั้งหมอเนี่ยติดเชื้อวัณโรคกันเยอะแยะเลยนะมากินยากันที6เดือนถ้า6เดือนกินไม่ครบโดสก็ต้องไปใช้ยาแรงขึ้นต้องกินเป็น2ปีนะครับดังนั้นถ้าเราสามารถติดตั้งไอ้ระบบเครื่องควบคุมสภาพอากาศได้มันก็จะลดความเสี่ยงนะมันอาจจะไม่เป็นศูนย์นะแต่มันลดความเสี่ยงลงนะครับอันนี้ก็นักวิทยาศาสตร์ก็ใช้การควบคุมเนี่ยความชื้นในอากาศนี่เป็นอาวุธในการต่อสู้เชื้อไวรัสนะโดยเฉพาะไอ้โควิด-19ซึ่งมันจะอยู่กับเราไปตลอดนะอันนี้ก็มีบทความนะอันนี้เนื่องจากว่ามันเป็นรายละเอียดดีเทลเยอะเกินไปอาจารย์จะไม่ขอเจาะลึกลงไปนะก็คือมันจะมีค่าหนึ่งดูจากกราฟนะไอ้ไวรัสsurvival เนี่ยมันจะมีค่าต่ำสุดนั่นเองนะตอนนี้เราก็สามารถจะควบคุมให้ไอ้ไวรัสเนี่ยมันมีการติดต่อได้ต่ำสุดนะครับครับอันนี้เป็นรูปหน้าตาเครื่องนะฮะที่เราติดตั้งไปแล้วนะฮะอย่างรูปซ้ายมือนั้นก็เป็นห้องขนาดใหญ่อ่ะอันนี้ห้องขนาด60ตารางเมตรนะเขาก็ใช้ติดตั้ง2ตัวนะครับเพราะตัวใหญ่สุดเรามีขนาด40ตารางเมตรนะเขาก็ใช้2ตัวนะอันนี้ก็เป็นรูปการติดตั้งที่คลินิกหมอฟันคลินิกหมอฟันนี่ก็มีความเสี่ยงสูงนะเพราะว่าหมอฟันเนี่ยหน้าห่างจากปากคนไข้อยู่แค่ฟุตเดียวนะเขาก็พยายามป้องกันเต็มที่แล้วแต่มันเนื่องจากกระบวนการในการทำฟันเนี่ยมันใช้น้ำเยอะดังนั้นคลินิกหมอฟันมักก็จะชื้นมากลาขึ้นทั้งคลินิกนะครับเราก็ติดตั้งเครื่องนี้เข้าไปอันนี้เป็นตัวอย่างมีตัวรูปขวามือนี่ก็เป็นขนาดเล็กนะอันนี้ขนาด20ตารางเมตรนะตัวมือจะเล็กลงครับขอบคุณครับ